เติมน้ำมันก่อนนะครับเติมสัก300บาททริปนี้นะครับอำเภอท่าตะเกียบน้ำตกบ่อทรายป้ายสีแดงโอ้โหสวยอีกแล้วไม่มีแดดตอนนี้กำลังสบายสบายนะครับหน้าตายิ้มแย้มเบิกบานเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ยังง่วงนอนอยู่ตื่นตั้งแต่เช้านะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะมาเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆเอามาฝากเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับน้ำตกบ่อทองนะครับไม่ใช่น้ำตกบ่อทรายนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมาถึงน้ำตกแล้วเปลี่ยนโฉมหน่อยแสงเกงขาสั้นนั่งคอยข้าวไม่รู้จะทำอะไรก็ถ่ายวิดีโอเล่นตัวเองนี่แหละครับท่านผู้ชมแต่ส่วนมากก็ถ่ายตัวเองเยอะเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับไมค์เกอร์ตะลอนไปชั่วสามร้อยบาทไม่รู้ได้กี่ขีดนะครับก็แค่ฉะเชิงเทราพัทยานี่เองนะครับไม่ค่อยจะไว้ใจสักเท่าไหร่นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับมันตอนนี้6:54มันจะเริ่มมีฝนตกแล้วมั้งเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเปียกช่างมันเถอะมันตกเราก็ไม่ได้หลบมันก็เปียกอ่ะสิใช่ไหมล่ะแต่ไม่เป็นไรบางทีก็พกไอ้ตัวเสื้อกันฝนมาด้วยเพราะว่าตอนนี้มันย่างเข้าฤดูฝนเนาะตอนนี้บางทีก็ยังอยู่บนถนนเส้นสาย331อยู่นะครับท่านผู้ชมว่ามันมืดๆแล้วเมฆมันลอยมารวมกันแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสีดำแล้วเนี่ยแนวเดียวเข้าตรงเนี้ยครับเข้าเขื่อนได้เดี๋ยวที่แน่ไปนี่ก่อนรุ่นก่อนบ่เจ้ารถจอดตรงทางโค้งเนี่ยเนี่ยที่ไม้ยื่นตรงแทนเนี่ยนะจอดตรงเนี้ยนี่ว้าวยังไม่มีคนมีนิดหน่อยนะมั้งเนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยที่บ่เจ้ามาตรงนี้นะเป็นดินขี้หมูทั้งนั้นเลยอะโอเคเรามาถึงแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝั่งซ้ายนี้เขาก็โลหรืออะไรเขาไอ้ตัดต้นมึงต้นไม้ให้มันแบบโล่งนี นี่7:00 นะครับมีข้างหลังของบาวแจ็คนะครับนี่นักท่องเที่ยวยังไม่มีนิดหน่อยแต่ยังไม่มากเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะจะมีพัดนักท่องเที่ยวมาเพียบเลยนะครับท่านชมโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสชอบกับบรรยากาศเดี๋ยวเตรียมของกันเนอร์ฝั่งนู้นเป็นเขื่อนนะครับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสี่ยัดนะครับอ๋อเคยได้ยินชื่อสปายเยอะเลยเกิดขึ้นได้
จะตกก็ช่างมันเถอะตอนนี้กันเหงื่อกันเหงื่อได้มั้งเนี่ยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลา 9:03 นาทีนะครับร้านค้าก็เริ่มทยอยเปิดกันจะเต็มแล้วนะครับทุกผู้ชมมาเช็คมาตั้งแต่ที่นี่6โมงกว่าที่นี่น้ำตกบ่อทรายนะครับก็มีของที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยเนาะก็มีเสื้อมีอาหารมีน้ำมีส้มตำมีอาหารมีของกินหลักๆที่พวกเราชอบกินนะก็มาถ่ายตรงนี้ก่อนมาถ่ายน้ำตกบ่อทรายจุดชมวิวตรงนี้ก่อนนี่มาแล้วเนื้อท่านผู้ชมบ่อเจ๊กมาแก้ตัวสำเร็จแล้วนะเพราะว่าครั้งก่อนบ่อเจ๊กนี้กางเต็นท์อยู่ที่ลานกางเต็นท์อยู่ตรงนู้นน่ะตอนนี้เมื่อก่อนนะตรงนี้ยังไม่มีเลยนะครับล่มอ่ะมากับพวกเพื่อนๆมากางกันตรงนั้น 4-5 เต็นท์นะครับ1คืนนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับตอนกลางคืนนะครับนี่คนกระทยอยมากันแล้วนะครับท่องเที่ยวนะครับน้ำตกบ่อทรายและสำหรับเรื่องน้ำนะครับผู้ชมเนี่ยน้ำนี้มันก็ไหลมาจากเขื่อนสียัดนะครับน้ำมันแลดูว่ามันสีเขียวๆมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นสีใสนะครับผู้ชมมันเหมือนกับใต้น้ำนี้อาจจะเป็นแบบตะไคร่เนาะตะไคร่สีออกเขียวๆหน่อยนึงมันก็เลยน้ำมันเลยแลดูเหมือนกับสีออกมัวหม่นๆนะครับแต่ก็นักท่องเที่ยวเขาก็ลงเล่นน้ำกันนะครับไม่มีกลิ่นนะครับผู้ชมก็เมื่อตะกี้บ่าวเจ๊กก็เดินดุยนะพอออกขึ้นมาข้างบนนะก็ไม่รู้สึกจะคันเนื้อคันตัวนะครับท่านผู้ชมนอกจากคันปากอยากจะพูดนะครับนี่นะครับก็โอ้ตรงนู้นก็จะมีทำซุ้มอยู่ข้างบนนะเห็นไปรถบ่าวเจ๊กจอดตรงข้างบนนู้นน่ะโดดเด่นเลยนะครับโคตรหล่อเลยรถคันนั้นโคตรเท่เลยอะเดินมาสักไกลเลยนะแจ๊กอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูตรงต้นน้ำลำธารนู่นก่อนเนาะข้าวยังไม่ได้กินนะเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวเราไปทำคลิปให้ท่านผู้ชมก่อนทำคลิปเสร็จแล้วก็ค่อยพายเวทของเราเป็นพายเวทนี่ครับอันนี้ก็เราก็เดินลุยเรื่อยๆนะเดินลุยดูเห็นปะไอ้แค่ข้างล่างนี้เท่าไหร่อ่ะครับอ๋อซุ้มถ้าซุ้มเล็กจะถึงร้อยซุ้มใหญ่จะอ๋อยังมีซุ้มเล็กอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีคนที่มา2 คน 4 คนค่ะพี่อ๋อเผื่อเขาไม่ต้องการแค่ใหญ่เขาเอาแค่เล็กก็ได้อ๋อ100 บาทใช่ค่ะเดินเนี่ยแม่เนี่ยถ้าแค่ใหญ่มันคือ2แค่เล็กมันคือมีแค่เดียวเนี่ยลุยโอ้โหตรงนี้ข้ามสะพานตรงนี้ได้ด้วยนี่หนึ่งครับตรงนู้นเขื่อนสี่ยัดนะครับสี่ยัดแล้วก็ตรงนี้น้ำตกบ่อทราย
ว้าวเดินกันก็เดินกันดีๆเนี่ยเดือเปิกกันเดือกนะเขาก็จะทำทางเดินตรงเนี้ยเรียบแค่ไปตลอดแนวเลยนะครับเริ่มติดหิวเข้าแล้วเริ่มติดหิวเข้าแค่นั้นเหรอครับต้องลงไปหลายไปกับเพียงอกอยู่โอ้ถึงอกเลยเหรอครับถึงอกผมโอ้น่าจะเป็นร่องน้ำพอดีมันมีหินมีแต่ถ้าเลยไปสักสองวาจะเป็นจะตายแต่ระหว่างนั้นก็หินล้วนๆเลยต้องระวังได้เล่นก็ขอได้แช่แม่ได้เล่นก็ขอได้แช่สักหน่อยก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาวเจ็กก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปไบเกอร์ตลอดไปทั่วมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวบาวเจ็กไปกินข้าวก่อนบาวเจ็กหิวข้าวไม่ได้กินข้าวต้องหาข้าวกินแต่ที่แน่ๆเดินตรงนี้มาดีๆเดี๋ยวเลื่อนมาปุ๊บนะโดนเดินอะไรนะกระจุดกระจายกระเป๋าเป้เปียกแน่เลยนะเนี่ยค่อยๆเดินนะมันส่วนมากมันจะเกิดขึ้นตอนเมื่อที่เราเสร็จภารกิจนะนั่นโอ้โหมันลื่นจริงๆนะเนี่ยไม่เอาละขึ้นดีกว่าเดี๋ยวเจ็บไม่ไหวหิวข้าวตอนนี้9:30 3:30นั่นแหละประมาณนั้นก็มากินข้าวตอนแรกกินนิดโอแต่พอดีน้ำมันยังไม่เดือดก็เลยกินอะไรอ่ะหมูผัดแกงและข้าวไข่ดาวแล้วก็เครื่องดื่มโค้กเห็นก็บอกว่าถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวไปเยอะนะเยอะสุดๆก็คือวันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์นี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเกือบเต็มมากบางทีก็ล้นเลยแทบจะไม่มีแค่นั่งเนาะอันนี้บอกแค่พูดเบาๆเกรงใจเขาไม่ใช่เกรงใจหรอกอายอาหารพวกอาหารเครื่องดื่มนี่ก็คือราคาประมาณไม่ได้ชาร์จกับนักท่องเที่ยวเลยนะครับข้างนอกขายยังไงข้างในก็ขายอย่างนั้นนะครับเขาลบอาชีพของตัวเองอ่ะอย่างนั้นนะมันถึงจะอยู่ยาวแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะชอบเนาะปากเนาะหิวจะกินน้ำเดี๋ยวก็อิ่มน้ำเสียก่อนเดี๋ยวกินข้าวบ้างเพราะว่าวันนี้ยังไม่ตกถึงท้องเลยอันนี้เอาผ้ามาคาดหน้าผากนี่ไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่ว่าทำให้มันหล่อนะครับเอากันเหงื่อเพราะเหงื่อมันชอบไหลลงมาข้างหน้าไหลลงมาเนี้ยพอบางทีนี่เราใส่พวกกันแดดใช่ไหมใส่กันแดดอะพอเวลากันแดดพวกเหงื่อมันไหลมามันจะไหลเข้าตาแล้วมันก็จะแสบตาดูงี้ทำอย่างนี้ตั้งนานเนาะไปตากแดด
แค่นี้แหละจริงๆแล้วแม่ค้าเขาให้ข้าวเยอะนะให้ข้าวเยอะแต่บางแจ้งนี่บอกแม่ค้าเองให้ตักออกข้าวเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเหลือแล้วทิ้งเสียดายของเนาะมากินข้าวด้วยกันยืนข้างบนตรงนี้นะบรรยากาศดีมากเลยครับได้เห็นอยู่กว้างๆได้เห็นข้างล่างได้กว้างๆเลยนะครับทุกชมโอ้วันนี้โอเคเลยบ่าวแจ้งมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนม่วนลุยเดียวเที่ยวคนเดียวที่แน่ๆนะบ่าวแจ้งมายืนอยู่พิกัดตรงน้ำตกบ่อทรายเรียบร้อยนะครับนี่ครับถอยมาถ่ายรูปถอยมาถ่ายรูปไม่ทันได้ดูครับท่านผู้ชมพอเนี้ย ขาลงเทิงรองเท้าบ่าวแจ้งเละเลยสุดยอดบรรยากาศนี่เดี๋ยวบ่าวแจ้งจอดรถตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมเมาะโอ้ขับรถเล่นแถวๆนี้ก่อนขับรถเล่นแถวๆนี้ก่อนแต่ที่แน่เดี๋ยวขับรถตรงนี้ก่อนข้างในมันมีอะไรข้างในมันเป็นอะไรลองขับไปดูก่อนตรงนี้ก็มีลำธารไหลอยู่ลำธารตรงนี้ก็มีเนี่ยโอ้โหโอ้ยตรงนั้นขี้โคลนไม่ไปขี้โคลนเดี๋ยวมันเข้าไปในล้อในโซ่บายบายนี่แหละครับมาสัมผัสแล้วนะครับน้ำตกบ่อทรายนะครับ